บันทึกลึกลับแม่ย่านางเรือถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่บนเรือโดยเฉพาะบริเวณหัวเรือโดยชาวประมงหรือผู้ที่ใช้เรือในการเดินทางขนส่งสินค้าต่างมีความเชื่อว่าแม่ย่านางจะช่วยให้หาปลาได้มากๆและคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัยในการเดินเรือดังนั้นก่อนออกเรือจึงต้องมีการกราบไหว้แม่ย่านางทุกครั้งและเส้นสังเวยแม่ย่านางก่อนที่จะนำเรือออกเสมอนี่คือวิถีความเชื่อบรรพชนไทยที่ไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนี้กับเรือลำนี้แม่ย่านางก็ยังทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์สมบัติในลำเรืออยู่ตลอดเวลาเจอฮะเจอหลายครั้งเช่นอย่างคนที่จะเข้าไปรับของในเรือเนี่ยก็จะปรากฏร่างให้เห็นอย่างถ้าเดินเรือเนี่ยเขาจะห้ามเหยียบหัวเรือหรือฉี่อะไรที่ข้างๆแม่ย่านางเนี่ยไม่ได้ถ้าจะทำให้เกิดมีอะไรที่แบบไม่ดีขึ้นเลยสิ่งไม่ดีที่ห้ามปฏิบัติบนเรือเพื่อไม่ให้แม่ย่านางเรือโกรธก็คือห้ามทะเลาะกันในเรือห้ามทำเรือสกปรกห้ามดื่มสุราห้ามเหยียบโขนเรือและห้ามนำผู้หญิงมาร่วมเพศในเรือเป็นต้นและด้วยอดีตที่ใช้เส้นทางน้ำเป็นหลักในการเดินทางคนไทยในอดีตจึงยึดถือศรัทธาบูชาแม่ย่านางเรือกันเป็นอย่างมากใช้ชีวิตของชาวลุ่มน้ำปฐุมบุรีคือยึดถือประมงเป็นหลักก็จะมีความเชื่อเรื่องการใช้ชีวิตเกี่ยวกับการเรือคือเรือต้องมีแม่ย่านางตามความเชื่อนะสมัยก่อนเนี่ยก็อย่างพวกเรือเขาก็จะเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักรักษามาคุ้มครองเช่นจะออกเดินเรือเนี่ยจะมีแม่ย่านางเป็นแม่ย่านางเรือโบราณโบราณเขาเคารพนับถือไม่ทราบว่าเขานับถือมาตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นไหนแล้วว่าแม่ย่านางเนี่ยมีมานานแล้วนะฮะแต่มาชั้นลูกชั้นหลานก็เคารพนับถือกันต่อๆมาว่าของสิ่งนี้จะต้องมีแม่ย่านางปกปักรักษานะเขาก็ได้โชคลาภไปส่วนมากก็จะได้กันแทบจะทุกคนที่คนที่มีบุญร่วมกับแม่ย่านางส่วนมากแล้วก็จะได้โชคลาภไปกับแม่ย่านางแทบจะทุกคนคือขอแม่เขาว่าลูกไม่ต้องการโชคลาภอะไรขอแค่ให้ครอบครัวมีความสุขฉันก็อยู่ที่นี่ก็ขอให้พึ่งพาหลายบุญบารมีให้ปกปักรักษาให้แข็งแรงอย่าให้ยากอย่าให้จนอย่าให้อดเชื่อมาขอมาทุกวันมาทุกวันใหม่ใหม่มาเรื่อยๆบอกเริ่มมาวันมีที่เราจอดก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ละบุคคลนะบางสิ่งบางอย่างโบราณเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่รู้เขาอีกแล้วเขาจะเชื่อไม่เชื่อแต่ฉันเชื่อจริงๆฉันเชื่อเองก็ไม่อยากจะให้ชาชนหรือทุกคนที่ยังงมงายอ่ะนะก็เชื่อในสิ่งที่เชื่อรับฟังในสิ่งที่ควรรับฟังแต่ถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีจริงอยู่ในโลกนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงแต่อยู่ที่เราที่จะเคารพนับถือทำสิ่งที่ดีๆอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีมาปกติแล้วเราเป็นที่ว่าเริ่มต้นมาจากพิธีพราหมณ์โดยในส่วนของความเชื่อแล้วนะก่อนที่จะมีศาสนาเข้ามา
ก็จะเป็นการความเชื่อที่มีแต่ดั้งเดิมแล้วจะมาก็ไม่ได้ขัดขวางหรืออะไรส่วนเรื่องความเชื่อก็แล้วแต่ความเชื่อของชาวบ้านทั่วไปจากความฝันนำมาสู่ความจริงจากการค้นพบเรือโบราณใต้น้ำมาสู่การค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าปรากฏการณ์ลึกลับที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะเป็นเพราะเหตุใดก็ตามเรื่องราวความเชื่อก็คือสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานเพียงแต่ว่าเราจะเลือกเชื่อมนุษย์ด้วยกันเลือกที่จะเชื่อธรรมชาติเลือกที่จะเชื่อสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือเลือกที่จะเชื่อสติและปัญญาของตนเองเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้เมื่อคนเป็นสื่อสารกับคนตายการลึกลับยายพูดผีบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel